ปิดท้ายวันนี้กันนะคะกันที่เวทีเฟ้นหาดาวดวงใหม่อย่างแคมปัสตา2022เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายแล้วค่ะกับภาคอีสานซึ่งก็มีน้องๆให้ความสนใจนะคะเข้ามากรอกใบสมัครโชว์ความสามารถกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าขึ้นเหนือล่องใต้ค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวนักศึกษาในแต่ละภาคมาเกือบครบแล้วนะคะล่าสุดวันนี้กับการเฟ้นหาดาวดวงใหม่ในภาคสุดท้ายค่ะกับแคมปัสตา2022ภาคอีสานก็มีน้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้ามากรอกใบสมัครร่วมชิงเงินรางวัลแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องโมโน29ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะโดยบรรยากาศในงานเนี่ยก็มีทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยมาร่วมโชว์ความสามารถค่ะทั้งเล่นเต้นร้องการแสดงหลากหลายแนวเลยนะคะที่ได้ผสมผสานอัตลักษณ์พื้นบ้านท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจเพื่อช่วงชิงคะแนนจากคณะกรรมการค่ะบอกเลยค่ะภาคนี้เล่นเอากรรมการเนี่ยปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใครจะเป็นจะได้เป็นตัวแทนหนุ่มสาวภาคอีสานทั้ง6คนทางกอสซิปซาบันเทิงก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแน่นอนค่ะ